นี้หลายพื้นที่มีการนำสายไฟลงดินนะคะปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ขณะที่คนงานรายนึงเข้าไปซ่อมหัวเจาะซึ่งขุดลงไปในท่อร้อยสายไฟใต้ดินลึกกว่า360เมตรเกิดรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นมาเนื่องจากอากาศเนี่ยมันน้อยมากข้างล่างสุดท้ายนะคะอากาศไม่เพียงพอทำให้หมดสติสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำตัวขึ้นมาส่งปฐมพยาบาลไปดูคลิปเหตุการณ์ขณะช่วยเหลือค่ะครับอันนี้คือตัวของคนงานที่ถูกนำขึ้นไปช่วยปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากด้านล่างเนี่ยลึกมากเป็นจังหวะที่เจ้าที่นำตัวนายธงชัยคนขับรถหัวเจาะที่นอนหมดสติในท่อพักสายไฟใต้ดินขึ้นมาด้านบนโดยต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือได้สำเร็จเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเลนขวานะคะซึ่งเป็นจุดที่มีการเปิดทำบ่อพักสายไฟร้อยท่อใต้ดินขนาดกว้าง 3.70 เมตรความยาว7เมตรลึก4เมตรเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีระยะเวลาทำโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้ค่ะจากการสอบถามนายธีรพัฒน์ปัญญาวิศวกรประจำไซต์งานก่อสร้างและนายวิทยาโพวิเศษวิศวกรไฟฟ้าก็ระบุบอกว่าตรงจุดนี้เป็นการทำงานของการไฟฟ้าซึ่งมีการดันท่อเพื่อต่อสายไฟใต้ดินเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้ปรากฏว่าหัวเจาะเนี่ยเกิดมีปัญหาช่างจึงเข้าไปซ่อมแซมส่วนคนงานที่หมดสติเป็นคนขับรถหัวเจาะจะขอเข้าไปดูงานเองจากนั้นบอกว่ารู้สึกเหนื่อยไม่ไหวเลยขอนั่งพักอยู่ดีๆก็มีอาการชักและล้มทิ้งตัวลงไปค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะดันท่อจะถึงแล้วพอดีหัวเจาะมีปัญหาก็เลยเข้าไปซ่อมกันกับคนที่ป่วยนี่ก็คือเป็นดีลเลอร์ครับเป็นคนขับหัวเจาะเขาก็จะไปดูเองตอนนี้ก็เขาเกิดอาการอยู่ดีไม่ไหวก็เลยนั่งพักสักแป๊บนึงอยู่ดีก็มีการชักครับก็ชักเก่งแล้วรู้สึกว่าล้มทิ้งตัวไปแล้วก็ค่อยช่วยกันตั้งแต่นั้นก็เริ่มประคองกันออกมาบนท่อครับในท่อในหัวเจาะข้างในครับครับผมข้างล่างประมาณลบ4เมตรระยะที่ไปก็คือประมาณ360กว่าเมตรครับคือลึกมากนะคะด้านล่างแล้วก็อากาศน้อยด้วยหลังจากช่วยเหลือขึ้นมาด้านบนสำเร็จนะคะคนงานที่หมดสติก็เริ่มอาการดีขึ้นและยังหายใจอยู่เพราะสามารถนำเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเข้าไปช่วยได้ทันซึ่งด้านในปรากฏว่าไปพบว่ามีอากาศน้อยเป็นน้ำและมีดินโคลนโดยงานที่เกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าอีกประมาณ2สัปดาห์โครงการจะแล้วเสร็จนายธีรพัฒน์ก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องต่อสายออกซิเจนเข้าไปข้างในคือเดี๋ยวต้องป้องกันด้วยว่าคนงานที่ลงไปทำหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือไม่ก่อนเกิดเหตุบอกว่ารีบเข้าไปด้านในเกินไปโดยปกติตัวเองจะเข้าไปด้านในต่อเนื่องจึงทำให้เกิดอาการล้าส่วนคนขับหัวเจาะไม่ค่อยได้ลงไปอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการช็อกและหมดสติเกิดขึ้นได้ค่ะ